ครั้งแรกของประเทศไทยสสส3พลัง38ภาคีเปิดเวทีประชุมวิชาการระดับชาติด้านสุขภาวะทางปัญญาดึงนักวิชาการนักปฏิบัติแชร์ประสบการณ์ปัญญาปฏิบัติสู่การขับเคลื่อนสุขภาวะองค์รวมระดับประเทศความพิเศษของการประชุมครั้งนี้คือการสานพลังทั้งระดับปัจเจกและระดับสถาบันองค์กรจัดรูปแบบการประชุมวิชาการที่นำภาควิชาการและภาคปฏิบัติมาเชื่อมโยงเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกันไม่แยกเป็นงานประชุมวิชาการเพียงอย่างเดียวครับวันนี้ก็เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่1 นะครับของเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญาที่เราได้มี39องค์กรนะครับซึ่งก็มี10สถาบันการศึกษาอยู่เนี่ยร่วมกันจัดขึ้นครับสุขภาวะทางปัญญาเนี่ยเป็น1ใน4มิติของสุขภาวะตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติของไทยนะครับแล้วก็ว่าไปใน3มิติที่เราจะเข้าใจกันดีพอประมาณอย่างเช่นสุขภาพทางกายจิตสังคม เราได้ทำงานรู้ล่วงมาพอประมาณแล้วแต่ว่าเรื่องของมิติสุขภาพทางปัญญาเนี้ยนะครับหรืออาจจะอีกหลายๆชื่อเช่นจิตวิญญาณจิตตปัญญานะฮะจิตวิวัฒและอื่นๆนะครับสะท้อนอยู่ว่ามีความเป็นนามธรรมสูงแล้วก็อาจจะยังมีความเข้าใจไม่ท่วนทั่วโดยเฉพาะในหมู่นักสร้างเสริมสุขภาพนะครับตรงนี้เองในการทำงาน10กว่าปีที่ผ่านมาเราก็ได้พัฒนาสู่การที่มีศูนย์ความรู้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานหนนี้โดยชวนเครือข่ายคนทำงานขับเคลื่อนสุขภาพทางปัญญาซึ่งเป็นมิติของสุขภาพที่มีความเป็นนามธรรมแล้วก็ซับซ้อนเนื่องจากมันไม่ได้เป็นความรู้ที่เราใช้พุทธปัญญาพื้นฐานนะครับใช้ตรรกะในการเรียนรู้วิชาการของด้านนี้เองมีความพิเศษของการที่เราอาจจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าปัญญาปฏิบัติมากขึ้นใช้การขับเคลื่อนที่จะสื่อสารให้คนมาสัมผัสแล้วก็เรียนรู้นะครับฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจุดประสงค์หลักของการประชุมวิชาการครั้งนี้ที่จะดึงเอาผู้มีความรู้ประสบการณ์มาทำงานร่วมกันที่สำคัญกว่านั้นก็คือการสร้างเครือข่ายของนักขับเคลื่อนสุขภาพทางปัญญาให้มาเกาะเกี่ยวแล้วก็รวมพลังกันในการทำเรื่องนี้ซึ่งเรามุ่งหวังว่าจะทำให้งานด้านนี้งอกงามมากขึ้นนะครับตามความจำเป็นของสังคมซึ่งเราต้องการสุขภาพทางปัญญามาเยียวยาพื้นฐานของจิตใจและสังคมเรานะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับนานาชาติต่อไปครับที่จริงในชื่อของประชุมนานาชาติระดับชาติครั้งแรกเนี่ยอาจจะทำให้ไกว้เขวว่านี่คือก้าวใหม่บางอย่างนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วการเดินทางเรื่องนี้เองทำมาตลอด20ปีที่ผ่านมาอาจจะภายในชื่อต่างๆแต่ว่ายังไงก็ตามครับหมุดหมายสำคัญเรียกว่าเป็นแชปเตอร์ใหม่ก็ได้หรือเป็นบทใหม่ของการเดินทางสุขภาพทางปัญญาที่เราใช้แพลตฟอร์มวิชาการในการดึง
นักขับเคลื่อนมาทำงานร่วมกันครับแล้วก็จากตรงนี้เองเราคิดว่าจะทำให้เกิดความมั่นคงนะครับมีการประสานหลายฝ่ายอย่างน้อยเราเห็นราวๆ40องค์กรที่มีโลโก้อยู่ด้านหลังเนี่ยสะท้อนถึงพันธมิตรนะฮะที่จะมาทำงานในมิติต่างๆแล้วก็น่าจะเป็นฐานสำคัญครับที่จะมีการประชุมระดับชาตินี้แล้วใช้เป็นหมุดหมายในการเดินทางที่มั่นคงต่อไปนะครับในช่วงต่อไปครับเราเข้าใจดีนะครับว่าเรื่องของสุวัฒน์ปัญญาเนี่ยไม่ใช่ได้เป็นเรื่องที่การที่จะมาชวนเรียนรู้ทางทฤษฎีทางความคิดเท่านั้นแต่เป็นการเรื่องของการที่จะต้องเปิดโอกาสให้คนมาสัมผัสมิติเหล่านี้แล้วก็เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากการสัมผัสจริงนะครับฉะนั้นนอกจากงานวิชาการที่เราจัดคู่ขนานไปด้วยก็คือเป็นงานเรียกว่าเทศกาลทางจิตปัญญาก็ได้นะครับSoul Connect Festival นะครับที่จะมีกิจกรรมอย่างหลากหลายที่จะเชิญชวนผู้คนให้เข้ามาทดลองเรียนรู้นะครับแล้วก็อาจจะได้รับอย่างน้อยอาจเป็นเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจทั้งส่วนตนต่างๆนะครับแล้วเราหวังว่าเราจะยกระดับเป็นการเป็นจิตปัญญาทางสังคมต่อไปด้วยครับ